พื่อเกษตรกรหรืออตก.จัดงานอตก.สินค้าเกษตรคุณภาพสูงหรืออตก. Select Thailand Best Agricultural ชื่อศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทย 11-15 สิงหาคมนี้นายประยูนอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุรเดชสมิเปรมรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเข้าร่วมงานในพิธีเปิดงานอตก.สินค้าเกษตรคุณภาพสูงหรืออตก. Select Thailand Best Agricultural โดยมีนายปณิธานมีนชัยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมออกร้านและจำหน่ายสินค้าภายในงานเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรและกระตุ้นความเชื่อมั่นให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากเกษตรกรไทยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยมีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่11-15สิงหาคม2566นี้ครับการจัดงานสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของอตก.ในวันนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะได้ให้นำนะครับสินค้าครับที่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับได้ส่งเสริมนะครับในการผลิตทั้งพืชประมงและก็ปศุสัตว์นะฮะได้นำสินค้าคุณภาพสูงเหล่านี้นะครับซึ่งมีตั้งแต่สินค้านะครับในพื้นที่สูงนะครับเป็นสินค้าโครงการพระราชดำรินะก็มีอยู่ก็ได้มีการดำเนินการในวันนี้สินค้าที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ปลูกในพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะครับตั้งแต่พื้นที่สูงยันพื้นที่การผลิตนะครับในแม่น้ำในทะเลนะครับเรามีไว้อยู่ที่นี่หมดนะแล้วก็เราก็ได้เน้นนะครับนำสินค้าที่จากสดๆนะครับจากไร่จากแปลงจากฟาร์มนะครับมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วก็นะครับเอามาจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวต่างชาตินะครับซึ่งสามารถที่จะมาซื้อมาดูมาเรียนรู้มาศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะไปสู่การขายยังต่างประเทศหรือการส่งออกนะครับเราได้ทำควบคู่ไปของกิจกรรมที่มีเกิดขึ้นในวันนี้ครับคือในจำนวนร้านค้าวันนี้นะครับก็มาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในจำนวนที่แสดงความจำงมาเนี่ยนะครับก็ประมาณ200กว่าบูธ200กว่าไลน์เนี่ยแต่เราก็ในเนื่องจากวันนี้นะครับอตก.ได้เริ่มต้นเราก็ได้นำมาจำนวนประมาณ30กว่าบูธซึ่งในสินค้าแต่ละบูธเนี่ยนะฮะก็แตกต่างกันมีทั้งพืชทั้งประมงทั้งปศุสัตว์นะครับทั้งสดทั้งแปรรูปนะครับมีการในการแปรรูปก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรนะฮะเราก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ในเป็นคุณภาพระดับคุณภาพสูงระดับพรีเมียมในลักษณะนี้นะฮะเพื่อที่จะเอามาจำหน่ายโดยตรงหรือให้ทั้งผู้ที่สนใจนะครับที่จะเอามาเป็นเครือข่ายการค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ขณะนี้นะฮะอย่างถามว่าลักษณะพิเศษของอตก.เนี่ยขณะนี้เราทำอตก.เนี่ยทำหลายๆส่วนนะครับไอ้ปรับพร้อมกันในตลาดของอตก.ขณะนี้นะเราก็ตลาดได้รับการจัดอันดับเนี่ยไปอยู่ในตลาดชั้นนำของระดับโลกแล้วนะฮะตัวอตก.เองเนี่ยก็ได้มีการบริหารงานนะครับในลักษณะของใจซื่อมือสะอาดแล้วก็โปร่งใสขณะนี้จากเราในจำนวนรัฐวิสาหกิจด้วยกันเนี่ยนะฮะอตก.เดิมเนี่ยนะฮะก็อยู่ในลำดับท้ายขณะนี้เราก็เข้ามาอยู่อันดับนะครับเลขตัวเดียวนะฮะอยู่ในระดับอันดับ3ของกระทรวงนะฮะนะเดี๋ยวประเทศจะไปพาดพิงคนอื่นนะครับขณะนี้ของกระทรวงเนี่ยเราอันดับ3แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเห็นว่าขณะนี้พอเราปรับการบริหารงาน
ปรับตลาดของเราแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มนะครับไปเชื่อมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับเชื่อมกับภาคเอกชนเชื่อมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับในตลาดแห่งนี้นะครับให้เป็นตลาดนะครับอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็จะเป็นเข้าอยู่ในระดับของระดับโลกต่อไปนะครับครับงานของสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในวันนี้นะครับอตก.ก็จัดวันที่11สิงหาคมนะครับถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะฮะเพราะนั้นก็มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายนะครับในจำนวน30กว่าบูธที่ได้แจ้งให้ทราบก็มีสินค้ามาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับก็เอาสินค้ามาเสริมเอาอะไรมาเติมได้หรือพี่น้องประชาชนที่ต้องการซื้อสินค้านะครับก็มาซื้อสินค้ามาช็อปมาซื้อกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ายันช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็ขออนุญาตให้ทุกคนได้มาร่วมกันเลือกซื้อกันนะครับครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของอาคารนะครับศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมครับของหน่วยราชการในกระทรวงเกษตรครับสินค้าที่พี่น้องนะครับในกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ช่วยนะครับช่วยกันพัฒนานะครับคุณภาพเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็คุณภาพสูงนะครับในลำดับต้นๆและได้รับความการรับรองจากทุกหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะครับจะเอามาแสดงที่นี่นะครับแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นและก็ความสะดวกนะครับให้กับผู้บริโภคแล้วก็นักธุรกิจที่สนใจนะครับที่จะแสวงหาสินค้าไปเพื่อจำหน่ายในอนาคตนะครับก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเปิดพื้นที่นะครับให้เกษตรกรแล้วก็ให้ประชาชนนะครับได้เข้ามาครับประกอบธุรกิจด้วยกันครับ